ปีนี้เป็นปีทองแห่งการสอบหลายๆสนามนะเราจะได้มีตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกเฮ้ยสปท.ขึ้นบัญชีไว้แล้วอาชีวะก็ขึ้นบัญชีไว้อีกกูกทม.ขึ้นบัญชีไว้อีกท้องถิ่นก็ขึ้นบัญชีไว้อีกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะไปบรรจุที่ไหนตรงไหนใกล้บ้านนะจังหวะชีวิตของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกครับEP ที่3นะครับวันนี้ประมาณ50กว่าข้อวันนี้ประมาณ53 54ข้อนะครับวันนี้จะจบนะครับประมาณข้อ160เนาะก็จะเหลืออีก1 EP ก็อีก60ข้อประมาณนี้เฉลี่ยให้แล้วนะครับคุณครับซึ่งข้อสอบชุดนี้นะครับต่อจากนี้นะครับมันจะมีข้อสอบสปท.ปี67เมื่อกี้ด้วยมันจะเริ่มแล้วนะก็คือข้อสอบจริง6ปี67นะครับที่เราสอบเมื่อกี้นี่แหละนะครับของธรรมศาสตร์นะฮะโอเคเนาะผมพลาดขอ4คะแนนนะไม่เป็นไรอะไรที่ผ่านมาแล้วผ่านไปถือเป็นบทเรียนนะครับเราสู้ใหม่เริ่มกันใหม่นะฮะอ่ะมาวันนี้ EP ที่3นะฮะ EP ที่3ในส่วนของการติววิเคราะห์ข้อสอบเดือนหมาหอนนะครับครูผู้ช่วยอาชีวศึกษานะฮะใครที่ยังไม่มีไฟล์ข้อสอบก็เหมือนเดิมนะฮะหรือไม่ใช่เหมือนเดิมดิใครที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณครูกดไปที่ลิงก์ Open Chat นะครับบนหัววิดีโอเนี่ยหรือลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยนะฮะ199 บาทติวฟรีหน้าเพจครับน้องใครที่สนใจไฟล์ข้อสอบส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วนะอยู่ในกลุ่มติวออนไลน์นะครับคุณครูไม่ต้องซื้อไฟล์ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะฮะคุณครูไปดาวน์โหลดเอกสารในกลุ่มได้เลยเพียงแค่ไม่ได้ติวในกลุ่มมาติวหน้าเพจแค่นั้นเองนะครับเพราะเอกสารทุกอย่างอยู่ในกลุ่มติวปูพื้นฐานทุกอย่างอยู่ในกลุ่มติวหมดแล้วการติวปูพื้นฐานนะเนื้อหาทั้งหมดติวหมดทุกวิชามีหมดนะคอร์สนี้เป็นแค่การวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบแค่นั้นเองเพราะว่าหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือติวกันมาตั้งแต่ช่วงนู่นนะฮะตั้งแต่สอบสปท.แล้วนะฮะโอเคเนาะไม่เป็นไรจะขาดกี่คะแนนบางคนอีก1 คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมันผ่านไปแล้วเอาเป็นประสบการณ์เรานะครับเริ่มใหม่เรารู้ว่าเราพลาดตรงไหนนะจุดบอดตรงไหนบกพร่องตรงไหนเราปิดตรงนั้นนะครับสวัสดีค่ะนึกว่าแจ็คสันหวังมาติวนะนี่คุณครูครับนะครับ เอามานะฮะวันนี้50กว่าข้อนะครับเริ่มที่ข้อ110เลยนะครับขาด5คะแนนเยอะอยู่นะฮะโอเคเนาะนะครับมาวันนี้ประมาณ53-54ข้อนะฮะ EP ที่3และ EP สุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อสอบสปท.67หมดเลยนะที่ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบทั้งหมดส่วนในตัวหลักสูตรอาชีวะนะครับหลักสูตรอาชีวะมันจะอยู่ที่ข้อสอบชุดสุดท้ายคือ EP หน้านะผมจะอธิบายทั้งหมดปวชปวสนะครับเวลาเรียนหน่วยกิจเท่าไหร่นะจะอยู่ใน EP ที่4 EP หน้าเพราะว่าข้อสอบชุดสุดท้ายนะครับโอเคเนาะเพิ่งลงสนามสอบครูครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับครับเนาะนะครับยังพอมีเวลานะ2 อาทิตย์นะฮะโอเคมาข้อ110อันนี้จะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่2นะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องของอะไรครับยังอยู่ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับการพัฒนาผู้เรียนนะการให้คำปรึกษาหรือการแนะแนวนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนนี่ข้อสอบประเภทนี้นี่ชอบออกบ่อยนะครับเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอย่างไรใช่ไหมการเสริมแรงการลงโทษนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบอาชีวะยากไหมครับผมจะตอบยังไงครับผมไม่ใช่คนออกข้อสอบครับนะแต่ถ้านะธรรมศาสตร์ก็น่าจะตรงตามตัวชี้วัดนะโอเคนะมองธรรมศาสตร์นะตรงตามตัวชี้วัดเลยนะครับเนาะมันยากไม่ยากไม่รู้ครับครูครับแต่เราต้องสู้ครับตอนนี้นะครับอันนี้เรื่องนี้จะเป็นในเรื่องของนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนใช่ไหมว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราเป็นครูเราต้องทํำยังไงใช่ไหมเราต้องใช้จิตวิทยาครับมันต้องมีจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนใช่ไหมนะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอบชอบให้สถานการณ์มาแบบนี้แหละว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้ครูต้องทำอย่างไรโดยใช้วิธีการเสริมแรงใช่ไหมการลงโทษเสริมแรงก็มีทั้งเสริมแรงทางบวกเสริมแรงทางลบลงโทษทางบวกลงโทษทางลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องรู้ว่าไอ้เสริมแรงเนี่ยมันคือการทำอะไรลงโทษคือการทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่เคยติวกับผมหรือติวในกลุ่มลับกลุ่มออนไลน์นะครับที่ติวปูพื้นฐานมาผมจะให้คีย์เวิร์ดไปแล้วใช่ไหมตาราง4 ช่องนะครับไอ้ตาราง4 ช่องนั้นใช้ได้เลยนะบางคนนี่ไม่ต้องขีดตารางไม่ต้องทำตารางนะครับก็สามารถที่จะดูมองออกได้ว่าข้อนี้มันเป็นการทำอะไรใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยติวเลยไม่เคยมีไม่เคยไปปูพื้นฐานในออนไลน์นะครับเพิ่งมาเจอกันในหน้าเพจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะให้คีย์นิดนึงนะครับเนาะสำหรับการทำข้อสอบเรื่องนี้นะครับจะเป็นข้อสอบนะครับสนามไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเสริมแรงการลงโทษใช้คีย์นี้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับเราจะใช้ตาราง4 ช่อง ใช่ไหมนี่ครับในการจำแนกว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกเสริมแรงทางลบลงโทษทางบวกลงโทษทางลบนะฮะโดยใช้ตารางสีช่องนี่แหละนะฮะทีนี้นะเอาพื้นที่ตรงนี้เนาะว่างๆนี่แหละเขียนนะครับคุณครับเนาะแบ่งตารางสีช่องจากนั้นเหมือนเดิมนะครับหัวลูกศรครับนี่ฮะใช่ไหมจำได้ไหมนะครับตอนการเคยติวปูนหามาแล้วผมบอกว่าถ้าหัวลูกศรชี้ขึ้นคือพฤติกรรมอะไรครับเช้าเลือกที่บรรจุบายอยู่ที่เดิมแสดงว่าครูได้โรงเรียนเดิมใช่ไหมครับเนี่ยโหดีมากเลยครับครูครับจังหวะชีวิตครูดีมากเลยนะครับครูธนากรเนี่ยนะครับใช่ไหมเช้าเลือกที่บรรจุบายอยู่ที่เดิมก็แสดงว่าเพิ่งไปเลือกโรงเรียนกันมาใช่ไหมครับเนี่ยโหเยี่ยมครับนะหรือว่าไม่ได้ไปบรรจุครับครูครับน่าจะได้บรรจุที่เดิมนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับครูครับจังหวะชีวิตโอกาสนะยอดนะครับหัวลูกศรชี้ขึ้นนะครับถ้าหัวลูกศรชี้ขึ้นจำไว้เลยว่ามันคือการทำอะไรหัวลูกศรชี้ขึ้นมันคือการเพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มแต่เป็นการเพิ่มพฤติกรรมอะไรครับพฤติกรรมดีครับนะพฤติกรรมดีมันเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมดีมันเพิ่มมันคือการทำอะไรมันก็คือการเสริมแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองช่องด้านบนจะเป็นการเสริมแรงครับก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกกับเสริมแรงทางลบแค่นั้นเองโอเคนะหัวลูกศรชี้ขึ้นพฤติกรรมดีเพิ่มคือการเสริมแรงจำแบบนี้ดีเพิ่มเสริมแรงต่อไปหัวลูกศรชี้ลงลดลงมันคือการลดเพราะฉะนั้นมันเป็นการลดครับลดพฤติกรรมที่มันไม่ดีครับใช่ไหมพฤติกรรมไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีเราต้องลดลงครับพฤติกรรมไหนที่มองเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีเราต้องลดหรือให้เขาหยุดการกระทำพฤติกรรมนั้นเราเรียกว่าการทำอะไรครับการลงโทษใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการลงโทษก็มีทั้งลงโทษทางบวกลงโทษทางลบแค่นั้นเองโอเคนะทีนี้คีย์เวิร์ดคีย์ใช้นะครับว่าการลงโทษทางบวกคืออะไรลบคืออะไรเสริมแรงทางบวกคืออะไรเสริมแรงทางลบคืออะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งครับการเสริมแรงเราดูการเสริมแรงทางบวกคำว่าบวกคืออะไรบวกก็คือการให้ใช่ไหมใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเสริมแรงทางบวกบวกคือเพิ่มแต่เป็นการเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมอะไรที่เขาชอบอ่ะเราใส่เพิ่มเข้าไปแล้วพฤติกรรมของเด็กเป็นไงมันดีครับใช่ไหมเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมแล้วพฤติกรรมดีมันเพิ่มนี่คือการเสริมแรงทางบวกส่วนการเสริมแรงทางลบคำว่าลบคืออะไรลบก็คือการลดครับแต่เป็นการลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหมอะไรที่เขาไม่ชอบอ่ะเราเอาออกครับนี่ฮะอันนี้ใครที่ติวปูพื้นฐานมาอาจจะเคยติวมาแล้วไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแต่ใครที่ยังไม่เคยติวเลยนะตรงนี้เดี๋ยวให้คีย์เวิร์ดไปนะครับเพราะฉะนั้นลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบครูเอาออกครับแล้วพฤติกรรมของเด็กมันดีขึ้นใช่ไหมนะฮะต่อไปครับการลงโทษทางลบเท่าที่การลงโทษทางบวกคืออะไรเหมือนเดิมบวกก็คือการเพิ่มแต่เป็นการเพิ่มในสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหมอะไรที่เขาไม่ชอบเราใส่เข้าไปแล้วพฤติกรรมที่มันไม่ดีลดลงนะหัวลูกศรชี้ลงอะไรที่เขาไม่ชอบใส่เพิ่มเข้าไปนั่นแหละเราเรียกว่าการลงโทษทางบวกอย่างเช่นถ้านักเรียนไม่เลิกคุยครูจะให้กินขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะในที่นี้ก็คือนี่ฝ่ามือนี่แหละครับครูครับใช่ไหมก็คือฝ่ามือนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเราใส่เพิ่มเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาลดพฤติกรรมที่เขาคุยนั่นแหละฮะส่วนการลงโทษทางลบก็คือการลดแต่เป็นการลดในสิ่งที่เขาชอบอะไรที่เขาชอบเราเอาออกแล้วพฤติกรรมไม่ดีลดลงอย่างเช่นถ้านักเรียนคุยกันในระหว่างเรียนครูจะไม่ให้นำมือถือมาโรงเรียนใช่ไหมครูไม่ให้เด็กนำมือถือมาโรงเรียนมือถือเป็นสิ่งที่เขาชอบไม่ให้เอามาก็คือการลดใช่ไหมถ้าเด็กคุยกันคุณจะไม่ได้เอามือถือมานี่คือลดในสิ่งที่เขาชอบเป็นการลงโทษทางลบโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าหลายคนติวปูพื้นฐานมาแล้วในกลุ่มออนไลน์นะครับส่วนคนที่ไม่เคยปูพื้นฐานมาเลยนะครับเพิ่งมาเจอผมก็ใช้คีย์เวิร์ดตามนี้แค่นั้นเองนะครับเนาะเสริมแรงทางบวกคืออะไรเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบเสริมแรงทางลบลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบลงโทษทางบวกคือเพิ่มในสิ่งที่เขาไม่ชอบและลงโทษทางลบเป็นการลดในสิ่งที่เขาชอบแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูข้อสอบครับข้อ110ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อสอบเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครติวกับผมเนี่ยบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน5 วิเขาว่า5 วินาทีนี่อ่านโจทย์ยังไม่จบเลยครับใช่ครับมันยังไม่ต้องอ่านโจทย์ให้จบครับขอเพียงแค่เรามองให้ออกว่ามันคือการเพิ่มหรือคือการลดชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ไปนักเรียนไม่ส่งการบ้านครูวันชนะจึงเพิ่มการจดสมุดจบเลยครับตรงตัวเลยใช่ไหมบอกว่าครูทำอะไรครูวันชนะทำอะไรเพิ่มใช่ไหมครูวันชนะเพิ่มครับตรงตัวครับเพิ่มทางบวกแน่นอนครับใช่ไหมไม่รู้ว่าเสริมแรงหรือลงโทษแหละแต่มันมาทางบวกแล้วใช่ไหมเป็นการเพิ่มต่อไปฮะเพิ่มอะไรการจดสมุดครับถามว่าจดสมุดเนี่ย เด็กเขาชอบหรือไม่ชอบเด็กอยากจดไหมไม่อยากจดเพราะฉะนั้นเพิ่มในสิ่งที่เขาไม่ชอบครับจบครับเห็นไหมเพิ่มในสิ่งที่เขาไม่ชอบตอบอะไรมันก็เป็นการลงโทษใช่ไหมทางบวกจบครับแค่นั้นเองใช่ไหมเห็นไหมบางข้อนี่เราไม่ต้องอ่านโจทย์ให้จบเลยมองเห็นเฮ้ยอันนี้มันคือการเพิ่มนะเฮ้ยอันนี้มันคือการลดนะเฮ้ยอันนี้ชอบนะอันนี้ไม่ชอบนะโอเคนะไปครับข้อ111ครับเหมือนกันครับใช้เวลาไม่เกิน5 วิครับมองให้เจอมองให้ออกแต่ถ้าใครเคยติวกับผมมาในปูพื้นฐานในกลุ่มออนไลน์ในกลุ่มลับเนี่ยอันนี้ผมไม่ห่วงหรอกเพราะผมย้ำนะครับเสมอนะครับให้ทิกนะให้คีย์จำมาหมดแหละนะฮะโอเคเนาะใช้ตาราง4 ช่องได้เลยดูว่าเพิ่มหรือลดชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นฮะอ่ะ111ครับมา111มี2คำตอบแล้วขอไข่ก็มีกอไก่ก็มีนะเอานะข้อไหนดีนะครับข้อ111บอกว่าครูสุพจน์ครับปรับเวลาพูดหน้าเสาธงในตอนเช้าน้อยลงจบแล้วครับฮะไม่ต้องไปดูเลยว่าสถานการณ์ข้างหลังมันจะเป็นยังไงเรารู้แล้วว่ามันคือการทำอะไรครูสุพจน์ปรับเวลาพูดหน้าเสาธงไอ้พูดหน้าเสาธงเนี่ยถามว่าเด็กชอบไหมซึ่งครูไปยืนพูดเนี่ยถามว่าเด็กมันชอบมันอยากฟังไหมไม่มีทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบครับแล้วเขาบอกว่าอะไรในตอนเช้าน้อยลงคำว่าน้อยลงเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไงมันลดถ้ามันลดก็คือเอาออกทางไหนอะทางลบเพราะฉะนั้นลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบมันคือการทำอะไรอะมันก็เป็นการเสริมแรงครับแต่เป็นการเสริมแรงทางไหนทางลบไงก็เอาสิ่งที่เขาไม่ชอบออกใช่ไหมได้นะโอเคครับไปครับข้อ112ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสริมแรงการลงโทษเนี่ยเป็นประเด็นข้อสอบนะครับทุกปีนะฮะอย่างรอบเมื่อกี้เนี่ยสปท.รอบทั่วไปเนี่ยธรรมศาสตร์ออกข้อสอบก็มีมา1 ข้อนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ที่สวนดุสิตออกข้อสอบสปท.เนี่ยนะครับ4 ข้อเลยครับออกหมดเลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครูที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะหรือเพิ่งมาเจอผมก็ครูกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับครูครับเนาะคนละ1 แชร์นะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังแชร์เพื่อนดูแถบเพื่อนมาติวด้วยนะฮะโอเคเนาะอ่ะโอเคมาข้อ112ครับเรื่องนี้ข้อสุดท้ายว่าก็ครูแทนไทยฮะหยุดวิดีโอซีรีส์หนังที่กำลังโด่งดังจบแล้วฮะนะอ่านแค่นี้จบตอบได้เลยคำว่าหยุดใช่ไหมครับนี่หยุดคือเพิ่มหรือลดหยุดคือ stop ไม่ให้ดูแล้วแสดงว่าเอาออกไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางลบครับหยุดคือเอาออกไม่ให้ดูไงใช่ไหมซีรีส์หนังที่กำลังโด่งดังเด็กชอบดูไหมโอ้ยอย่างหลอนแดรี่นี่ให้มันดูแค่นี้ใช่ไหมเด็กชอบเพราะฉะนั้นพวกนี้พวกซีรีส์หนังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบเขาอยากดูอ่ะเด็กนะครับเพราะฉะนั้นลดในสิ่งที่เขาชอบมันคือการทำอะไรมันก็เป็นการลดในสิ่งที่เขาชอบก็คือการลงโทษทางลบใช่ไหมมันคือการลงโทษทางลบเราไม่จำเป็นเลยว่าสถานการณ์ข้างหลังเด็กมันจะคุยกันเสียงดังใช่ไหมก็ใช่อยู่แล้วเพราะถ้าครูจะหยุดก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะโอเคเนาะนะครับเน็ตหายค่ะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคุณครูตอนนี้มอนิเตอร์ผมมันเหมือนจะกระตุกแต่มันกระตุกแล้วก็มากระตุกแล้วก็มาแต่คุณครูไม่น่ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาน่าจะแจ้งมาแล้วแหละนะส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะไม่ใช่คน2 คนนะครับหมุนกันไหมครับนี่แหละครับเริ่มเลยครับผมว่าแหละใช่ไหมผมภาวนาอยู่ตอนนี้เน็ตหายค่ะของผมหมุนนะครับค้างแป๊บนึงผมดูโทรศัพท์วันผมตกกะปิครับปกติเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมุนไหมเมื่อกี้ค้างช่วยด้วยค่ะมาแล้วครับโอเคปกตินะฮะเมื่อกี้มอนิเตอร์ผมก็ค้างเหมือนกันไม่รู้ว่าหนูไปวิ่งตัดสายไฟหรือเปล่าหนูวิ่งบนสายไฟครับเนี่ยก็เลยกระตุกไปนิดนึงนะครับโอเคเนาะนึกว่าหมุนอยู่คนเดียวกลับมาได้ยังปกติแล้วนะเดี๋ยวผมดูในโทรศัพท์แป๊บนึงน่าจะปกติแล้วนะอย่าพึ่งเป็นอะไรโอเคปกติแล้วปกติมานะครับต่อเดี๋ยวไปจบนะครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวฝนตกทุกคืนนะครับ กลับมาปกติแล้วโอเคหมายถึงว่าผมสติกลับมาปกติแล้วใช่ไหมครับหยุดไปพักหนึ่งค่ะตอนนี้ปกติโอเคไปจวดต่อครับงูครับมานะข้อต่อไปครับมาข้อ113นะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของจิตวิทยานะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนนะขันจมูก โอเคข้อ113บอกว่านะฮะปกติเนี่ยนะครับจะมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการใช้อะไรครับโซเชียลมีเดียซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภทในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมโอ้เยอะมากโซเชียลมีเดียนะครับและมักพบเห็นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่ไม่เหมาะสมครับเด็กใช้โซเชียลไปในทางที่ไม่เหมาะสมและครูบางท่านเนี่ยก็เลยใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งมันสร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียนครับเตือนไปแล้วเฮ้ยเธอทำไมเธอชอบโพสต์แบบเนี้ยทำไมเธอชอบเห็นไหมเด็กก็เลยไม่พอใจแต่ครูบางคนก็เลยเลือกที่จะเพิกเฉยครับไม่สนใจช่างแม่งมันจะโพสอะไรเรื่องของมันนะฮะปล่อยมันไปแต่เขาถามว่าในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยจะใช้วิธีการทางจิตวิทยาครับในการแก้ปัญหาดังกล่าวท่านเห็นด้วยกับพฤติกรรมของครูข้อใดใช่ไหมข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาในพฤติกรรมอะไรนี่ครับการโพสต์โซเชียลที่มันไม่เหมาะสมว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็คือเราต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมครับพูดง่ายคือเราต้องศึกษาครับศึกษาอะไรศึกษารายกรณีใช่ไหมเราต้องทำการศึกษานะครับรายกรณีอาทิตย์ที่แล้วพูดไปเยอะอยู่นะเราต้องศึกษารายกรณีหรือต้องไปทำเคสใช่ไหมครับ study เนี่ยเราต้องทำเคส study ขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมเด็กคนนี้เขาโพสแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องทำเคส studyทำศึกษารายกรณีเด็กเลยเป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลว่าเอ้ยทำไมเด็กเขาชอบโพสแบบนี้เราไปดูซิมันมีสาเหตุจากอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเหมาะสมที่สุดครับก็กลับบอกว่าครูสุพจน์ให้นักเรียนที่ตนเองเนี่ยคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อนและรายงานให้ครูทราบเอ้ยครูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันว่ะเองไปดูดิวันนี้มันโพสอะไรแคปส่งมาให้ครูด้วยนี่ฮะใช่ไหมมันโพสอะไรเองต้องคอยรายงานครูนะใช่ไหมแบบเนี้ยเหมาะสมไหมการแก้ปัญหาใช่ไหมเฮ้ยครูวันนี้มันโพสด่าอีกแล้วครูมันแก้ปัญหาได้ไหมเราให้เด็กไปดูให้ใช่ไหมทุกโรงเรียนมีครับจะมีครูประเภทนี้อยู่ รู้หมดว่าเด็กโพสอะไรครูแต่ละคนโพสอะไรชอบครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วนะครับดูจากสถานการณ์นะฮะข้อไข่ครับครูสุภาพตั้งมาตรการและบทลงโทษกับนักเรียนที่ใช้พฤติกรรมนะครับโซเชียลที่ไม่เหมาะสมตั้งมาตรการเลยลงโทษเลยคุณครูครับใช่ไหมเนี่ยแค่เราว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยเด็กมันก็ไม่พอใจเลยใช่ไหมว่าเรามีมาตรการลงโทษยิ่งหนักเลยนะฮะใช่ไหมยิ่งหนักเลยโพสโซเชียลควบคุมไม่ได้ครับคุณครูครับโพสอะไรมันยิ่งโพสด่าครับทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องข้อควายบอกว่าครูสุรชัยคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขเนี่ยอันนี้มันเป็นการทำอะไรครับในการหาแนวทางแก้ไขมันก็คือการทำอะไรเคส study ใช่ไหมเป็นการทำเคส study ขึ้นมาถูกต้องใช่ไหมว่าเอ้ยเด็กคนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันชอบโพสแบบนี้เราสังเกตพฤติกรรมสิแล้วก็บันทึกข้อมูลสิว่าเขาโพสเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีปัญหาอะไรกับใครกับเพื่อนกับครอบครัวไหมแล้วก็หาแนวทางแก้ไขว่าเราทำเคส study ศึกษารายกรณีเลยกรณีศึกษาเนี่ยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรโอเคนะนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการนะแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะฮะไปครับข้อที่114ครับอันนี้ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะฮะ เด็กชายวิรัตครับเป็นเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำคือพูดง่ายมันปึกครับวิรัตเนี่ยนะปึกมันไม่ได้ปึกครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำนะมีพฤติกรรมก่อกวนหนีเรียนทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นของเด็กชายวิรัตจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช่ไหมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยจำได้ไหมอันนี้ก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยเลยแหละนะฮะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมหนึ่งคือการรู้จักนักเรียนครับเราต้องรู้จักเด็กทุกคนว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมด้านนี้เป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงสุขภาพครอบครัวเป็นยังไงเราต้องรู้จักเด็กทุกคนครับนี่ขั้นตอนแรกนะครับ2นะครับรู้จักแล้วเราต้องทำอะไรคัดกรองครับ คัดกรองนักเรียนเราต้องคัดกรองเด็กว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องคัดกรองเด็กซึ่งการคัดกรองเด็กจำไว้เลยว่าเราจะคัดกรองเด็กออกเป็นกี่กลุ่ม3กลุ่มนะครับคือกลุ่มปกติเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาปกติเสี่ยงปัญหานี่คือเด็กในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน3กลุ่มครับเราต้องคัดกรองเด็กออกมาเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มพิเศษกลุ่มที่4ไม่ต้องเอามาใส่สมองไม่ต้องไปจำมันเพราะมันก็แยกมาจากกลุ่มปกติเนาะเพราะฉะนั้นเราคัดกรองเด็กคัดกรองเป็น3กลุ่มพอปกติเสี่ยงปัญหาแค่นั้นนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่3นะครับคือการส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาเนี่ยเราจะส่งเสริมพัฒนาในเด็กกลุ่มไหนครับส่วนใหญ่แล้วการส่งเสริมพัฒนาเนี่ยเราสามารถส่งเสริมให้กับเด็กทุกกลุ่มนะฮะใช้กับเด็กทุกกลุ่มเลยส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกกลุ่มแต่นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเขาจะเน้นไปที่เด็กกลุ่มปกติทำการส่งเสริมพัฒนาหากิจกรรมมีกิจกรรมมาให้เด็กกลุ่มนี้ทำใช่ไหมครับต่อไปครับขั้นตอนที่ 4นั่นคืออะไรครับก็คือการป้องกันและแก้ไขนะครับป้องกันแก้ไขนะครับในกลุ่มนี้ในขั้นตอนที่4การป้องกันเราป้องกันในกลุ่มไหนครับก็คือกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะต้องทำการป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมันเกิดปัญหาใช่ไหมกลุ่มเสี่ยงและสุดท้ายคือแก้ไขคือเด็กกลุ่มมีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติเราต้องแก้ไขพฤติกรรมใช่ไหมและในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับผมเคยพูดเสมอว่านะครับในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไอ้3กลุ่มนี้ปกติเสี่ยงปัญหาเนี่ยในระบบดูแลช่วยเหลือเราต้องดำเนินการในเด็กกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกกลุ่มเสี่ยงครับกลุ่มนี้ต้องดำเนินการป้องกันปัญหาครับเพราะมันใกล้จะเกิดปัญหาแล้วโรงเรียนต้องรีบป้องกันปัญหาไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมันเกิดปัญหานะฮะสุดท้ายก็คือการทำอะไรครับก็คือการส่งต่อนะครับการส่งต่อนะครับก็มีทั้งการส่งต่อภายในใช่ไหมและการส่งต่อภายนอกนะฮะโอเคเนาะการส่งต่อภายในก็คือการส่งต่อภายในโรงเรียนข้อสอบ EP ที่แล้วทำไปแล้วนะครับส่งต่อกันภายในโรงเรียนอย่างเช่นเด็กวิ่งล้มหัวเข่าถลอกส่งต่อไปห้องพยาบาลใช่ไหมเนี่ยส่วนการส่งต่อภายนอกก็คือส่งต่อไปนอกโรงเรียนเด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรงเรียนติดต่อจิตแพทย์ติดต่อโรงพยาบาลมาใช่ไหมครับเนี่ยแค่นั้นเองนี่คือการส่งต่อภายนอกโอเคเนาะนี่คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนครับรู้จักคัดกรองส่งเสริมป้องกันส่งต่อเพราะฉะนั้นข้อ114ตอบข้อไหนครับเพื่อนกินข้าวอยู่แท็กเพื่อนมาติวเยี่ยมมากครับครูครับ114นะครับข้อ114คุณครูครับมีหลายคนนะที่ติวในกลุ่มลับผมไม่อยากอ่านชื่อคุณครูครับข้อ114ครับตอนนี้มี2คำตอบคือคอควายกับงองูเนี่ยอย่างคนที่ติวในกลุ่มออนไลน์นี่ครูธนารักษ์นี่ก็ติวในกลุ่มออนไลน์มานะฮะใครอีกเดี๋ยวได้หลายคนเลยนี่ครับนะฮะใครพาเพื่อนไปนะฮะเอ้าให้โอกาสอีกครั้งครับข้อ114ครับส่วนใหญ่คอควายครับคุณครูอันนี้คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช่ไหมครับ5ขั้นตอนทีนี้ในข้อ114มันให้สถานการณ์เรามาแล้วใช่ไหมว่าไอ้วิรัตมันมีพฤติกรรมแบบนี้ดังกล่าวข้างต้นเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรใครที่จริงๆข้อนี้เนี่ยผมติวมาแต่ปี64 65ไม่ใช่64ปี65 66เนี่ย67ก็ยังใช้ติวอยู่เนี่ยมันก็ยังออกข้อสอบอยู่คุณน้ำฝนกลุ่มรับขาตอบถูกไหมเนี่ยประจานตัวเองก่อนนะวันนี้ผมพูดหลายครั้งเลยนะคุณครับมาดูดินะกลุ่มรับก็กลุ่มรับปูพื้นฐานก็ปูพื้นฐานปูแล้วปูอีกก็ลืมแล้วลืมอีกนะเอามี2คำตอบตอนเนี้ยคอกับงอก็ไก่บอกว่าครูเอสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้เป็นความลับใช่ไหมครูเอใช่ครูเอต้องสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนตรงนี้ถูกต้องครับเราต้องสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนออกมาว่าไอ้วิรัตมันอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมแต่เก็บข้อมูลไม่เป็นความลับเก็บไว้ทำแมวน้ำอะไรล่ะครับใช่ไหมจะเก็บไว้ทำแมวอะไรเราต้องรายงานต่อผู้บริหารใช่ไหมต้องรายงานผู้บริหารให้รับทราบว่าเราจะใช่ไหมครับเราจะแก้ไขป้องกันหรือส่งเสริมในเด็กกลุ่มนี้ในไอ้วิรัตเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เข้ากลุ่มลับนะครับโอเคครับขอไข่ครูบีกำหนดวิธีการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบโดยใช้วิธีการที่ตนเองกำหนดขึ้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะมากำหนดเกณฑ์การคัดกรองไม่ได้เขามีระบบการคัดกรอง SDQ ที่เราใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยใช่ไหมครับว่าเด็กคนนี้นะครับก่อเข้าไปในระบบนะฮะให้ทำแบบนี้เป็นยังไงมันจะคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน ช่ไหมแต่เราจะมากำหนดขึ้นเองไม่ได้นะครับข้อควายคู่4วิเคราะห์ผลการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มป้องกันกลุ่มแก้ไขกลุ่มส่งเสริมพัฒนากี่คนเนี่ยไอวิรัตคนเดียวใช่ไหมไอวิรัตคนเดียวจะแบ่งมันออกเป็น3กลุ่มวิรัตอยู่กลุ่มปกติด้วยนะวิรัตอยู่กลุ่มเสี่ยงนะวิรัตอยู่กลุ่มมีปัญหานะไม่ได้เอ้ยวันที่วิรัตมันทำตัวดีเธอไปอยู่กลุ่มปกติพรุ่งนี้มันมาโอ้ยเสียงแล้วไปอยู่กลุ่มเสียงเลยโอ้โหไปด่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก่อกวนหนีเรียนมึงอยู่กลุ่มมีปัญหานะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรครับมันมีสถานการณ์ให้แล้วว่าวิรัตมีผลสัมฤทธิ์ตามหนีเรียนทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคัดกรองวิรัตไว้แค่เด็กกลุ่มเดียวสิจะมาคัดกลุ่มทำเมียวน้ำอะไรล่ะไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้น3กลุ่มไม่ได้วิรัตต้องอยู่กลุ่มไหนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต่อพ่องงครูดีสรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมออกมาต้องสรุปผลการคัดกรองออกมาว่าไอ้วิรัตอยู่กลุ่มไหนอะจากสถานการณ์เนี่ยวิรัตอยู่กลุ่มนี่แล้วกลุ่มแก้ไขคือเด็กกลุ่มไหนมีปัญหามันต้องสรุปว่าวิรัตเป็นเด็กกลุ่มมีปัญหาครับใช่ไหมเป็นเด็กกลุ่มมีปัญหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับผู้บริหารรับทราบผู้บริหารรับทราบแล้วเขาก็จะกำหนดไว้ว่าไอ้กลุ่มมีปัญหาโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไรกับเด็กกลุ่มมีปัญหาก็ต้องทำการแก้ไขพฤติกรรมแค่นั้นครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต่อพ่ององูครูน้ำฝนบอกว่าหนูมั่นใจมากว่าตอบ4เสียงอาจารย์เทพยังอยู่ในหูใช่ครับครูครับนั่นแหละครับครูวิจิตาพิจจ่อยนะครับนะน่าเห็นใจนะแค่นั้นเองนะครับครูครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมบางทีเราต้องดูสถานการณ์วิเคราะห์ข้อสอบไม่ออกโอเคครับไปนะฮะ115ครับ115นะฮะเด็กหญิงปารีนานะครับมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแต่1 เดือนที่ผ่านมาครูมงคลกิจสังเกตว่าไอ้ปารีนามักจะหลับในชั้นเรียนเป็นประจำครับไอ้1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าครูเนี่ยควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนด้วยวิธีการใดเพื่อได้ข้อมูลที่จะทำความเข้าใจปารีนาและที่สำคัญคือเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจปารีนาว่าทำไมปารีนามันจึงหลับในห้องเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดใช่ไหมก็ไก่บอกว่าใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพมันมีไหมแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อดูว่าคนนี้มันชอบหลับอ่ะไม่มีใช่ไหมการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพเนี่ยเราจะใช้ว่าเด็กคนนี้ไม่ชอบสุงสิงไม่เข้าสังคมใช่ไหมเด็กคนนี้ไม่ชอบทำกิจกรรมกลุ่มเด็กคนนี้ชอบเก็บตัวเนี่ยอันนี้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพแต่สำหรับการหลับการนอนเนี่ยมันต้องอดหลับอดนอนมาแล้วนะฮะขอไข่ครูสมปองนำแบบทดสอบ IQ ไปวัดผู้เรียนและสัมภาษณ์ครูประจำชั้นเพิ่มเติมไปวัด IQ เด็กใช่ไหมเด็กมันง่วงมันต้องไปวัด IQ เด็กไหมไม่ต้องนะฮะข้อควายครูปรีชาใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือเราต้องทำ case study นั่นแหละก็คือเก็บข้อมูลครับใช่ไหมเราต้องเก็บข้อมูลว่าไอการหลับในห้องเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะเราทำ case study ขึ้นมาเลยศึกษารายกรณีนะครับก็คือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถามเพื่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านคำว่าสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็ถามผู้ปกครองสิทำไมเขาน้องไปหลับกลางคืนน้องอ่านหนังสือดึกหรือเปล่ากลางคืนน้องไปช่วยขายพวงมาลัยที่สี่แยกหรือเปล่าหรือกลางคืนมันเล่นเกมจนดึกใช่ไหมเนี่ยเราจึงจะได้ข้อมูลแล้วก็ไปทำ case study กรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาจะไม่ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโอเคเนาะงงบอกว่าครูพัฒนีสังเกตพฤติกรรมร่วมกับสัมภาษณ์ปรินาไปสัมภาษณ์ปรินาทำไมหนูถึงหลับลูกน้องจะตอบยังไงทำไมหนูถึงหลับอ๋อเมื่อคืนหนูไปช่วยผู้ปกครองทำงานค่ะหนูก็เลยง่วงค่ะแต่จริงๆแล้วไปเล่นเกมมันโกหกแล้วไหมโกหกได้นะครับไปครับน้องเชื่อมจิตอยู่ค่ะบูราเมดนะหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยไปเชื่อมจิตแล้วตอนนี้ไป116ครับ ข้อใดต่อไปนี้ครับกล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะของผู้เรียนนี้ไปเร็วเลยนะครับอันนี้ของหลักสูตรแกนกลางนะฮะซึ่งประสบการณ์เมื่อปี64นะครับผมก็ยังงงนะว่าข้อสอบอาชีวะเนี่ยมาออกเกี่ยวกับตัวหลักสูตรแกนกลางนะครับเมื่อปี64นะ นะสอบรอบต่อไปอาชีวะตอนปี64ตอนนั้นธรรมศาสตร์ออกข้อสอบเหมือนกันนะครับผมก็ยังงงว่าออกข้อสอบนะเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวะไม่ถึง5ข้อครับแต่มาถามเกี่ยวกับตัวหลักสูตรแกนกลางเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ว่ามันไม่น่าจะมาถามเลยแหละไอ้ตัวหลักสูตรแกนกลางนะแต่นี้ก็เราก็ดูไว้นะครับว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเนี่ยเกิดจากอะไรสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมันเกิดจากทำไมนิ่งแล้วทำไมนิ่งครับกลับมาครับกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมานะสะดุดใช่ไหมตอนนี้เชื่อมจิตโอ้โหพูดถึงน้องเชื่อมจิตเน็ตผมไปเลยครับตอนนี้มาครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีการจัดการเรียนรู้มีการเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนมีการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นในห้องจึงจะทำให้เด็กเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้นี่ไงเห็นไหมมันต้องมีการเรียนรู้นะครับมีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามอะไรมาตรฐานและตัวชี้วัดครับจึงจะนำไปสู่การเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโอเคเนาะไอสารคิดหาวิทย์นะครับยังอยู่ครับโอเคนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ไปกันต่อนะครับมานะฮะ117ครับสมรรถนะที่สำคัญอันนี้ไปเร็วเลยครับก็คือทักษะชีวิตในปัจจุบันนะครับก็คือต้องมีทักษะชีวิตก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการมีทักษะชีวิตนะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นพวกเนี้ยนะฮะโอเคเนาะอันนี้ขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับสวัสดีครับผมมาเลยก็ชมเลยนะติวครับงูครับติวครับไม่ต้องชมกับงูครับนะไป118ครับอันนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมี3ลักษณะใช่ไหมเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3ลักษณะงูครับ3ลักษณะมีอะไรบ้างแนวนักเรียนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โอเคเนาะนะฮะไปเร็วครับตรงนี้ขออนุญาตเร็วเลยนะนะครับอันนี้โครงสร้างเวลาเรียนนะครับอันนี้ของเด็กประถมขออนุญาตข้ามไปเลยครับครูครับเนาะเพราะว่าเราสอบอาชีวะเพราะว่าอันนี้ผมเอาข้อสอบมันมาเป็นชุดของมันอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูครับ120ครับเขาบอกว่าผู้สอนเนี่ยศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเลือกใช้สื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนข้อความข้างต้นเราเรียกว่าการทำอะไรใช่ไหมครับอันนี้ข้อไปข้อ120เลยนะครับครูครับไป120เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูไปศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเหมือนกันเราไปเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าเขาเรียกอาจารย์เนาะนะฮะตามวิทยาลัยพวกนี้นะครับวิทยาการอาชีพพวกนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เนี่ยอย่าไม่ว่าเราจะสอนอะไรวิชาหลักใช่ไหมวิชาสมรรถนะเราก็ต้องไปดูที่หลักสูตรของวิทยาลัยครับใช่ไหมต้องไปดูที่หลักสูตรของวก.วิทยาลัยเนี่ยว่าแต่ละวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรไม่เหมือนกันวิชาเลือกใช่ไหมก็จะไม่เหมือนกันวันเราก็ต้องไปดูที่หลักสูตรไปเปิดดูหลักสูตรว่ามันมีมาตรฐานอะไรตัวชี้วัดสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นการทำอะไรครับเราเรียกว่าการออกแบบครับใช่ไหมมันคือการออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งแรกเลยครับนะที่เราจะต้องทำคืออะไรนี่ครับต้องไปเปิดดูหลักสูตรครับเราอยู่ในวิทยาลัยไหนเราก็ต้องไปเปิดดูหลักสูตรวิทยาลัยนั้นนะเพราะมันจะมีบางรายวิชาที่จัดให้เด็กเรียนซึ่งไม่เหมือนกันบางวิทยาลัยมีการโรงแรมบางวิทยาลัยไม่มีใช่ไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิทยาลัยนะครับไปข้อ121ครับตอนนี้ผมใจไม่ค่อยดีมากเลยนะครับหน้าจอผมกระตุกบ่อยมากเลยนะครับ121กลับมานะฮะภาวนาอย่าเป็นอะไรผมขี้เกียจหาวันมาซ่อมเพราะว่าวันอื่นก็วิชาอื่นก็ไปกันเต็มทุกวันแล้วนะครับ121มาครูตาลก่อนนี้กลับมาแล้วก่อนเพื่อนเลยนะครับปกติแล้วค่ะโอเคครับปกตินะ121เขาบอกว่าข้อใดครับคือประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับครูผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะครับวิทย์ไลนะครับหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่มันมีประโยชน์ต่อครูทั้งหมดแล้วครูได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนาหลักสูตรใช่ไหมในการพัฒนาหลักสูตรทำไมถึงต้องมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรล่ะเพราะอะไรเพราะหลักสูตรมันไม่เหมาะสมกับสภาพบริบทสภาพแวดล้อมใช่ไหมก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยสำหรับครูเนี่ยคืออะไรประโยชน์ของการพัฒนาหลักสูตรคือครูก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้มันบรรลุตามอะไรครับวัตถุประสงค์ใช่ไหมหนังสืออาจารย์ชัดเคยออกนะครับเพราะอะไรเราสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรทำอะไรและมีคุณลักษณะอย่างไรใช่ไหมที่เขากำหนดไว้ KPA นั่นแหละครับใช่ไหมวัตถุประสงค์ของแต่ละสูตรเขาก็จะกำหนดเพราะฉะนั้นในกระบวนการพัฒนาสูตรสำหรับครูผู้สอนเนี่ยครูผู้สอนก็จะจัดการเรียนการสอนว่าเขาพัฒนาสูตรปรับปรุงหลักสูตรว่าเด็กต้องรู้อะไรทำอะไรและมีคุณลักษณะอย่างไรใช่ไหมพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนั่นเองการสอนต้องจะบรรลุตามวัตถุประสงค์นะฮะนี่คือการพัฒนาหลักสูตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยต่อให้สังคมต่อให้โลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันก็จะต้องมีอะไรครับวัตถุประสงค์ที่มากำหนดอย่างเช่นหลักสูตรแกนกลางก็จะเป็นตัวมาตรฐานใช่ไหมที่มากำหนดนะก็คือทุกคนต้องได้มาตรฐานนะตามที่หลักสูตรแกนกลางเขากำหนดเนี่ยฮะก็คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือให้เด็กเรียนไปแล้วเกิดความรู้ใช่ไหมครับเกิดอะไรครับทักษะการปฏิบัติคุณนุ่มเข้ามาบอกอาจารย์เทพชอบสอนเด็กไหมครับผมก็สอนเด็กอยู่นะครับเนี่ยผมก็สอนเด็กนะครับเด็กประถมเลยผมนะครับผมชอบเด็กโตครับคุณนุ่มเหรอครับชอบสอนเด็กไหมครับไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้พอเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาสายก็ไม่ค่อยอยากรับแชทหาก็ไม่ค่อยอยากตอบครับถ้าเขาอยู่บ้านนะแต่ถ้าเขาได้ออกจากบ้านเมื่อไหร่นะครับโทรยิกเอาอีกนะฮะคนนี้ก็แปลกนะฮะอยู่บ้านเป็นแบบหนึ่งออกนอกบ้านเป็นแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วนะอาทิตย์หน้านะครับโอเคเนาะไปนะครับคุณนุ่มเขาจะมาติวนครปฐมวันอังคารนี้ไม่ใช่อังคารที่จะถึงเนี่ยอาทิตย์หน้าเจอกันแล้วนี่คู่นี้คุณนุ่มรอมากนี่นะครับคุณครูอะไรเนี่ยครูคัสโซแอดวานซ์เนี่ยนะครับคุณนุ่มรอมากนะคุณนุ่มบอกจานเทพบ้านไม่มีน้ำกินใช่ครับบ้านผมไม่มีน้ำกินครับนะไม่มีน้ำกินถ้าใครมาบ้านผมบอกเลยนะฮะคุณครูกลับบ้านไม่ถูกหรอกครับเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปกันต่อชงเจริญขอบคุณเจ้าภาพนะคุณนุ่มขอบคุณเจ้าภาพอะไรครับหารครับอุดรมีติวไหมคะอุดรนะครูอุดรนะครับน่าจะเป็นคอร์สรับรองผลปีใหม่ครับนะครูสุภพิษครูสอบสังกัดไหนเนี่ยอุดรมีนะครับใครที่จะคอร์สรอบทั่วไปสปส.นะครับเป็นคอร์สรับรองผลนะฮะที่อุดรปีใหม่ครับมาอย่าไปสนใจครูนุ่มครับอย่าไปให้ความสำคัญเขากำแพงเพชรมีติวไหมกำแพงเพชรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนะฮะต้องรอดูโคราชมีนะครับแต่ต้องไปจังหวัดอื่นบ้างครับอุดรดีสุดแล้วเอามาคุณนุ่มออกไปเถอะมาชวนคนมาชวนครูเขานอกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไปจบมา122ครับตอบอย่าไปตอบคุณนุ่มตอบผมเนี่ยนะครับขั้นตอนใดครับในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานศึกษาที่อยู่ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนานะฮะอันนี้คุณครูครับเมื่อปี64อันนี้ย้อนไปปี64นะครับสอบรอบทั่วไปอาชีวะมันถามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร6ขั้นตอนครับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร6ขั้นตอนเนี่ยเคยติวกำแพงเพชรเป็น1 ครั้งใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าออกติวสดน่าจะเป็นสปท.รอบทั่วไปเลยครับครูครับเยี่ยมมากครับครูออนครับต้องมาแบบนี้ครับครูครับโอเคเนาะมาย้อนกลับมานะครับเมื่อปี64นะครับอาชีวะรอบทั่วไปเนี่ยข้อสอบถามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรว่าขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคืออะไรนี่ฮะอันนี้อาชีวะ64นะครับรอบทั่วไปซึ่งธรรมศาสตร์เป็นคนออกข้อสอบ นี่เราต้องมาดูว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ครับในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมันจะมีกี่ขั้นตอน6ขั้นตอนจำได้ไหม6ขั้นตอนตั้งแต่ EP ที่1แล้วมั้งผมอธิบายไปนะฮะราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับคุณนุ่มเชิญครับเชิญไปนอนครับผีปอบคู่แข่งแซกซุมแพรครับครับคนรอแหมเดี๋ยวมีคลิปหลุดนะเดี๋ยวมีคลิปหลุดนะครับใครนะผิดใจกับผมนี่คลิปหลุดแน่นะครับมาดูครับมาดูกระบวนการพัฒนาสูตร6ขั้นตอนจำได้เมื่อตั้งแต่ EP ที่1นะครับกระบวนการพัฒนาสูตรขั้นตอนขี่จำได้ไหมมูลใช่ไหมครับมุ่งหาใช้ผลปรุงเห็นไหมนี่คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนจำได้ไหมนะครับคีย์เวิร์ดไลฟ์เสร็จลบไหมครับไม่ลบครับหนึ่งครูแชร์เก็บไปดูย้อนหลังนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดถ้าใครติวนะครับปูพื้นฐานหรือเคยติวกับผมมานะครับนี่คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตร6ขั้นตอนมูลมุ่งหาใช้ผลปรุงใช่ไหมเมื่อปี64เนี่ยอาชีวะรอบทั่วไปธรรมศาสตร์ออกข้อสอบถามว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรคืออะไรนี่ครับนั่นคือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนสังคมสภาพปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองปรัชญาการศึกษาจิตวิทยาเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สภาพเหล่านี้ทั้งหมดครับนี่คือขั้นตอนแรกอันเนี้ยเคยออกเมื่อปี64นะครับของอาชีวะมันก็ถามเหมือนกันนะครับหรือสปท.รอบทั่วไปหรือรอบอื่นมันก็ถามเหมือนกันเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่2มุ่งคืออะไรมุ่งคือการกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่าหลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรอย่างเช่นหลักสูตรของวิทยาลัยเขาก็จะกำหนดว่าต้องการผู้เรียนได้อะไรมีความรู้อะไรมีทักษะอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละฮะ3ครับหาคืออะไรหาคือการกำหนดเนื้อหานะครับและประสบการณ์เรียนรู้ว่าต้องการให้เด็กเรียนอะไรใช่ไหมฮะต้องการให้เด็กเรียนอะไรทำอะไรนะเขาจะกำหนดเนื้อหามานะครับ4ใช้คืออะไรการนำหลักสูตรไปใช้การนำหลักสูตรไปใช้ก็คือการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจากไอ้หลักสูตรที่มันเป็นเล่มๆที่เราจัดทำขึ้นมาการนำหลักสูตรไปใช้คือแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมก็คือการจัดการเรียนการสอนนั่นเองก็คือการนำหลักสูตรไปใช้ถ้าไม่สอนจะไม่มีการใช้หลักสูตรหลักสูตรจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นในห้องเรียนนะฮะผลคืออะไรขั้นตอนที่5ผลคือการประเมินผลเมื่อใช้หลักสูตรไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลดูว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ซึ่งการประเมินผลหลักสูตรก็จะประเมินใน4องค์ประกอบใช่ไหมเอกสารการใช้ผลสัมฤทธิ์และระบบของหลักสูตรนี่คือการประเมินหลักสูตรนะฮะสุดท้ายคือปรุงคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพราะหลักสูตรมันมีการเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมเพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับบริบทสภาพสังคมในปัจจุบันนี่คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตร6ขั้นตอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอธิบายละเอียดไปแล้วในปูพื้นฐานสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับครูผักชีติวปูพื้นฐานตรงไหนเข้าไปดูได้ตรงไหนครับอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับกลุ่มคอร์สตลอดชีพในกลุ่มลับครับตรงเมนูแนะนำกดเข้าไปเลยมีหมดนะครับเดี๋ยวใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วกทม.ประกาศมาเนี่ยก็มีติวอีกครับนะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนัดผมส่งเอกสารสิ้นเดือนนี้เลยครับวิเคราะห์ข้อสอบเดือนหมาหอนกทม.ครับผมต้องส่งเอกสารอีกแล้วครับสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วรอโหลดเอกสารได้เลยไม่ต้องซื้อเอกสารเพิ่มนะฮะโอเคเนาะและถ้าท้องถิ่นประกาศก็เตรียมตัวครับก็มีติวเหมือนเดิมในกลุ่มลับไม่ต้องซื้อเพิ่มติวให้ตลอดชีพครับได้ทุกสังกัดเลยครับโอเคเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยติวปูนฐานทีนี้ในข้อ122เนี่ยมันถามว่าในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มติวละเอียดยิบใช่ครับงูครับแต่วันนี้ละเอียดมากไม่ได้เพราะข้อสอบเยอะนะครับก็สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแต่วันนี้พยายามจะวิเคราะห์ให้มันครอบคลุมทั้งหมดนั่นแหละนะครับการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเขาถามว่าในกระบวนการปรับปรุงพัฒนาครับกระบวนการปรับปรุงพัฒนามันอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่นี่ฮะขั้นตอนที่6ทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมใช่ไหมสังคมสภาพแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือหลักสูตรของวิทยาลัยเนี่ยใช่ไหมถ้าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยนะหลักสูตรอาชีวะเราใช้กันของปี67ที่ปรับปรุงมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะฮะนั่นแหละก็มันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตรเราจะทำอะไรในการปรับปรุงใช่ไหมครับท้องถิ่นจะเปิดไหมครับปีนี้เปิดนะครับไม่รู้จะเปิดทันไหมนั่นแต่น่าจะทันหรอกนะครับเพราะช่วงนี้มันก็มีสุญญากาศทางการเมืองนิดนึงครับครูครับเนาะทีนี้มาดูเราจะปรับปรุงหลักสูตร1เราต้องทำอะไรครับ หนึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานก่อนครับใช่ไหมถูกต้องเราก็ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานว่าเฮ้ยสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเศรษฐกิจการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมเราก็ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลครับใช่ไหมไปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานวันหนึ่งกไก่บอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการเลยไม่ครับไม่ได้อยู่ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนะฮะตัดทิ้งเลยครับขอไข่ศึกษาข้อมูลใช่ครับใช่ไหมแล้วไปแต่งตั้งคณะกรรมการไหมเอาไปแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วปรับปรุงหลักสูตรตอนไหนใช่ไหมแล้วก็นำไปใช้เลยแต่งมาทำไมใช่ไหมแต่งตั้งมาทำไมไม่ใช่ครับตัดทิ้งไปต่อไปครับบอกว่าเราต้องกำหนดจุดมุ่งหมายใช่ใช่ไปดูที่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเราต้องการผู้เรียนรู้อะไรทำอะไรพุทธิวิสัยทักษะวิสัยและจิตวิสัยใช่ไหมกำหนดเนื้อหาไหมกำหนดนำหลักสูตรไปใช้ไหมใช้ประเมินผลไหมใช้ประเมินงั้นตอบข้อไหน122งองูนี่ครูธนารักษ์นี่ก็ติวบ่อยแล้วข้อนี้ผมก็ติวบ่อยนะครูธนารักษ์นะตอบงองูว่าฉันปะนะเอานะกควายบอกว่าจะทำหลักสูตรใช่ไหมใช่ก็เราปรับปรุงหลักสูตรเราก็ต้องจัดทำหลักสูตรสิใช่ไหมจะเป็นหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่เราต้องจัดทำหลักสูตรเราจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนใช่ไหมครับเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพวกเนี้ยเราก็ต้องจัดทำหลักสูตรครับโดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษาใช่ไหมครับอย่างเช่นเราดูสถานศึกษามันมี5องค์ประกอบใช่ไหม1เลยส่วนแรกส่วนนำวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยเราเปลี่ยนได้ตลอดครับหรือวิทยาลัยก็เหมือนกันวิทยาลัยก็จะมีวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายของแต่ละวิทยาลัยตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ตลอดองค์ประกอบที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรครับซึ่งในโครงสร้างหลักสูตรก็จะบอกไว้แล้วว่าไอ้เวลาเรียนพื้นฐานเท่าไหร่เพิ่มเติมเท่าไหร่พัฒนาผู้เรียนเท่าไหร่เวลาเรียนเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นนะฮะรวมไปถึงอะไรคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมหน่วยการเรียนรู้และการวัดผลผลและจบหลักสูตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดทำที่ตัวหลักสูตรถูกต้องนะครับงองูบอกว่าศึกษาข้อมูลใช่ไหมใช่เหมือนกันมาดูข้อควายของงองูข้อไหนจะถูกข้อควายบอกว่าต่อไปครับเมื่อจะทำหลักสูตรแล้วเราต้องไปเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาใช่ไหมใช่อย่างเช่นหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยก็ต้องไปเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจึงจะนำหลักสูตรไปใช้ได้ครับหรือถ้าเป็นวิไลใช่ไหมมันก็ต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการนะครับของสอสนะก็ต้องให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกันแล้วก็จึงจะนำหลักสูตรไปใช้งองูบอกตรวจสอบคุณภาพเราใช้หรือยังเรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเรายังไม่ได้ใช้นะครับเราต้องใช้ก่อนมันจึงจะตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรมันต้องถูกใช้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นต่อข้อขอควายนี่คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเราก็ต้องจัดทำตัวหลักสูตรจะทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ไปเสนอคณะกรรมการก่อนที่เราจะนำไปใช้ให้ความเห็นชอบพอให้ความเห็นชอบปุ๊บเราก็นำไปใช้พอนำไปใช้เสร็จปุ๊บมันจะไปต่อขั้นตอนไหนนี่ฮะก็ต้องประเมินผลอย่างนั้นใช้หลักสูตรไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลแค่นั้นเองไปข้อ123ครับ สวัสดีสมาชิกตอนนี้หน้าเพจนะครับ 92,000 คนนะฮะ92,000 คนนะครับคนละ1แชร์นะคุณครูนะครับแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะหรือแท็กเพื่อนมาติวหรือแชร์ไปเพื่อนดูเพื่อนติวหน่อยนะคุณครูครับ 123การกำหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรเราจะพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญครับรายละเอียดที่จะใช้ในหลักสูตรอะไรก็คือหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรของวิทยาลัยนั่นแหละนะครับในการพิจารณารายละเอียดเนี่ยเราจะเพิ่มเติมสิ่งใดนะครับอะไรหลักสูตรนี้มันใช้ในสถานศึกษาหรือใช้ในวิทยาลัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิทยาลัยอยู่ตรงไหนสถานศึกษาอยู่ตรงไหนมันก็ต้องดูตามอะไรครับตามบริบทใช่ไหมเราก็ต้องไปดูที่นี่ครับบริบทของอะไรหนึ่งเลยหลักสูตรนี้มันใช้กับใครผู้เรียนครับใช่ไหมว่าปัจจุบันผู้เรียนต้องการอะไรมีความรู้มีทักษะอะไรใช่ไหม2ชุมชนครับชุมชนละแวกนั้นเป็นอย่างไรและ3คือสังคมในปัจจุบันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากหนึ่งแหละบริบทเลยบริบทของใครผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความต้องการอะไร2ชุมชนและ3สังคมโอเคเนาะตอบข้อกไก่ถูกต้องนะครับวันนี้กี่ข้อครับวันนี้จบข้อ160เท่าไหร่160กว่าๆนี่แหละครับคุณครับ124ครับข้อใดครับขอคำตอบเดียวกันครับซึ่งมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วช่างมันครับช้อยมันผิด ข้อ124ครับเขาถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยตาไว้ในกฎหมายใดครับตาไว้ในพรบใช่ไหมพรบการศึกษาชาติปี42เราก็ใช้กันมา20กว่าปีแล้วใช่ไหมในพรบการศึกษาชาติปี42นะครับในมาตราเท่าไหร่มาตรา22เนี่ยกำหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือเน้นที่ตัวผู้เรียนเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลักสูตรสถานศึกษาก็ต้องอะไรครับก็ต้องเอาพัฒนาการใช่ไหมของใครของผู้เรียนครับรวมไปถึงความต้องการความสนใจมากำหนดไว้ในหลักสูตรใช่ไหมปัจจุบันผู้เรียนต้องการอะไรความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันใช่ไหมครับเขาต้องการอะไรพัฒนาการเด็กในปัจจุบันเป็นยังไงความสนใจของเด็กในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราต้องมากำหนดไว้หลักสูตรนี่คือหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเช่นเห็นไหมก่อนหน้านี้อย่างโรงเรียนในของสปท.เนี่ยนะฮะมีโรงเรียนที่เขาให้ความสำคัญกับผู้เรียนคือเด็กทุกวันนี้เด็กเล่นเกมพอเด็กเล่นเกมเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีการสตรีมเกมก็คือมี e-sport ขึ้นมาให้เล่นเกมเป็นอาชีพนี่ก็คือเกิดจากความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันนี่คือหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโอเคนะครับ125ครับ ข้อใดครับเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาเราจะทำการวิจัยหรือพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาข้อใดเป็นแนวทางครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำวิจัยเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องพัฒนาหลักสูตรเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องสร้างนวัตกรรมทำไมเราถึงต้องสร้างนวัตกรรมนั่นก็เป็นเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดจากอะไรครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมทำไมเราถึงต้องวิจัยก็มันมีปัญหาไงทำไมเราถึงต้องพัฒนาหลักสูตรก็มันไม่เข้ากับบริบทใช่ไหมก็แสดงว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหาเราก็ต้องมีการประเมินครับประเมินเพื่อดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินผู้เรียนเราจะมาพัฒนาหลักสูตรวิจัยหลักสูตรสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากมีอะไรก่อนมีปัญหาก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเราจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนมีปัญหาคำว่าผู้เรียนมีปัญหาอย่างเช่นเด็กมันเรียนไปแล้วมันเรียนไม่รู้เรื่องครับตอบคำถามไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้เลยนี่คือชั้นเรียนมีปัญหาใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็เลยต้องสร้างนวัตกรรมหรือทำการวิจัยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการประเมินครับก็ต้องประเมินผู้เรียนแล้วจะประเมินอย่างไรใช่ไหมก็กล่าวว่าประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลมาสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เราต้องประเมินต่อเนื่องใช่ไหมถูกต้องเลยครับต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลมาสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทำไมถึงต้องสร้างนี่ไงก็มันเกิดปัญหาไงใช่ไหมครับเราก็เลยต้องสร้างนวัตกรรมถ้าชั้นเรียนไม่มีปัญหาผู้เรียนไม่มีปัญหาเราจะสร้างนวัตกรรมไหมไม่สอนปกติมันเรียนรู้เรื่องใช่ไหมเราไม่ต้องมาทำวิจัยนั่นคือมันมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องก่อนเรียนระหว่างเรียนหลังเรียนเนี่ยประเมินต่อเนื่องครับอันนี้ขอไข่บอกว่าประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วผู้เรียนจบไปแล้วมันจะมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกลุ่มเนี่ยไม่ได้ก็ผู้เรียนมันจบไปแล้วนะครับเรารู้ปัญหาตอนไหนตอนเด็กจบไปแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ทันแหละนะครับขอไข่บอกประเมินต้นทางประเมินต้นทางไหนอ่ะใช่ไหมไปประเมินอะไรประเมินเลขาผัวต้นทางคนมอบนโยบายมาบอกนะครับไม่ต้องนะครับงงูบอกว่าวิเคราะห์ผลการเรียนรู้นำมาสร้างนวัตกรรมในการจัดการเราจะต้องวิเคราะห์ไหมไม่ต้องเราก็ประเมินไปเลยเด็กอ่อนเด็กเก่งแค่นั้นนะครับ126ครับข้อใดฮะจัดเป็นประเภทของหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตครับหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตมันก็คือหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบๆตัวของผู้เรียนเองใช่ไหมสังคมรอบๆตัวของผู้เรียนเองนี่คือหลักสูตรที่พัฒนาทักษะชีวิตอย่างเช่นให้เด็กนะครับได้เรียนรู้นะครับสังคมรอบๆตัวให้เด็กได้เรียนรู้จากการทำงานใช่ไหมนี่คือหลักสูตรท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ